ตัวนี้เป็นของ AJAZZ ค่ะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตได้แล้วดีไซน์ตัวนี้นะคะที่กล้วยชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นแป้นคีย์บอร์ดแบบยกค่ะทำให้เรานึกถึงตอนที่เรียนพิมพ์ดีดเมื่อก่อนเลยวัยรุ่นยุค90เท่านั้นถึงจะเข้าใจซึ่งตัวคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายตัวนี้นะคะใช้แบตเตอรี่ถ่าน 3A 2ก้อนค่ะสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะคะครั้งแรกก็ง่ายๆมากๆเลยค่ะแค่เรากดฟังก์ชันนะคะแล้วก็กดตัว C พร้อมกันค่ะแล้วตัวคีย์บอร์ดนะคะก็จะมีไฟสีแดงกระพริบอย่างนี้ค่ะเราก็มาที่คอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะคะที่คอมพิวเตอร์นะคะเราก็เปิดบลูทูธค่ะแล้วก็เลือก AJAZZ Bluetooth นะคะเท่านี้เองค่ะการเชื่อมต่อก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวคีย์บอร์ดกันดูนะคะนี่ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูค่ะใช้งานได้ลื่นมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับการเชื่อมต่อกับมือถือนะคะเราก็กดฟังก์ชันแล้วก็ตัว C อีกครั้งนึงค่ะรอจนไฟแดงกระพริบนะคะแล้วบลูทูธเราก็กดที่มือถือของเราได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะคะและอันนี้ก็คือที่เราพิมพ์จากคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายนะไปที่มือถือของเราค่ะสำหรับตัว Apple นะคะเปลี่ยนภาษาง่ายมากๆเลยค่ะแค่เรากดแคปล็อก1ครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะเห็นไหมตัวหนังสือมันเล็กมากๆเลยสำหรับตัวบลูทูธไร้สายของ AJAZZ ตัวนี้นะคะจากที่ได้ทดสอบมาเนี่ยถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อกับเครื่องของ Apple นะคะหรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะการใช้งานนะคล่องตัวแล้วก็สมูทมากๆเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการของ Android นะคะซึ่งมือถือที่กล้วยได้ทดลองใช้เนี่ยจะเป็นตัว Vivo V19 แล้วก็ Vivo V11 ค่ะมันไม่รองรับค่ะเพราะว่าหลังจากที่กล้วยได้ลองทดสอบดาวน์โหลดทั้งตัวโปรแกรมที่เขาบอกมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดบลูทูธหรือว่าตัวคีย์บอร์ด9420ที่เขาให้มาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เวิร์คค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามือถือ Android จะใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าบางรุ่นเท่านั้นค่ะที่ไม่รองรับค่ะสำหรับใครที่ได้ลองใช้แล้วนะตัวไหนที่รองรับเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกล้วยได้นะซึ่งที่บอกว่าไม่รองรับเนี่ยคือพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษยังพิมพ์ได้ปกติค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะกับการรีวิวคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายของ AJAZZ ตัวนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะตามไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็มี TikTok แล้วเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงดูแลรถนะคะสามารถไปกดติดตาม Follow กันได้ค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องกล้วยให้กล้วยรีวิวให้ดูค่ะไป